าจะบอกว่าชื่อจริงชื่อสิริศักดิ์สุทธิสาครชื่อเล่นจริงๆชื่อยอดนะบางคนเรียกว่าอีเจนะครับจริงๆแล้วสนุกเกอร์เนี่ยเริ่มเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินมีใบของสมาคมโอ้นานมากแล้วนะครับก็พาพ่อเนี่ยไปเล่นสนุกไปเล่นผีแก่นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันชอบแล้วพ่อก็ซื้อโต๊ะเล็กๆไว้ที่บ้านแล้วเราก็แทงทุกวันแก้ผ้าแทงรูปอะไรก็ยังมีอยู่เอารูปนี้ด้วยไหมนะมีหมดแล้วก็แทงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่เล่นเพราะว่าเรียนหนังสือพอเรียนได้ถึงประมาณช่วงม.ปลายม.ปลายเนี่ยทีนี้ม.ปลายเราพ่อแม่ให้เดินทางไปเรียนเองแล้วก็ไปเล่นสนุกไม่ไปเรียนเล่นแทงสนุกเนี่ยไม่ไปเรียนจนโดนไล่ออกพ่อกับแม่ก็เลยห้ามเล่นสนุกเลยตั้งแต่เด็กยาวจนถึงมหาลัยจนเรียนจบถึงได้กลับมาเริ่มเล่นเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วปุ๊บเราก็ไม่เล่นทั่วไปก็คิวอะไรก็ไม่มีก็เล่นตามเพื่อนอะไรเงี้ยจนมีอยู่ทีนึงก็เริ่มไปเล่นที่ไฮเอ็นอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยของที่เข้ามาในวงการคือไปเล่นไฮเอ็นเสร็จปุ๊บก็ไปเป็นลูกค้านี่แหละก็เล่นได้เจอนักกีฬาหลายๆคนทั้งหมูปากน้ำมิ้งสระบุรีหลายๆคนแล้วก็เริ่มพยายามจำสิ่งที่เขาแทงแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองก็เริ่มลงแข่งใช่ไหมครับพอเริ่มลงแข่งแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็แพ้แหละไม่ค่อยได้แชมป์หรอกแต่ว่าเราชอบก็ไปแข่งไปเที่ยวไปเล่นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับจำได้ว่างานแรกที่เริ่มเป็นพิธีกรเกี่ยวกับสนุกเนี่ยเป็นงานของลุงบุญโซเซตี้นี่แหละจะจำไม่ได้ว่างานไหนนะลุงบอกเอ้ยมึงมาเป็นพิธีกรให้หน่อยเราก็ไม่เคยเป็นพิธีกรเลยก็เป็นก็เป็นแบบงูปลาก็พูดตามภาษาเรานะก็หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นพิธีกรหลายๆงานตั้งแต่งานชิงแชมป์โลกผู้หญิงอันนี้เป็น2ภาษาเลยนะแล้วก็ภูชิงแชมป์ไทยปี64นะครับแล้วก็อีกหลายๆงานที่ทุกคนได้เห็นกันในเพจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเริ่มเป็นพิธีกรเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยเราทำงานประจำอยู่เป็นครีเอทีฟอีเวนต์แล้วเราเจอโควิดอีเวนต์ก็ตายอีเวนต์ก็เจ๊งเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่เฉยๆแล้วก็มาทำเพจสนุกเกอร์ก็จนเกิดขึ้นมาเป็นสนุกเกอร์147 by EJ ก็เริ่มทำคอนเทนต์หาข่าวเขียนข่าวทำผลการแข่งขันต่างๆแล้วก็เริ่มมีคอนเทนต์คลิปทำวิดีโอรีวิวพวกสนุกหลายเรื่องสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นทำทุกอย่างเกี่ยวกับสนุกเกอร์จนเว้ยไปได้มีรายได้ต่างๆก็เลิกทำอีเวนต์เลยมาเต็มตัวกับสนุกเกอร์นะครับก็แล้วก็เริ่มภาคสนุกในเพจของเราเองโดยเป็นแนวแบบบันเทิงอ่ะเขาเรียกว่าภาคไทยสไตล์บันเทิงภาษามันก็จะแบบโหดๆหน่อยก็ถ้าใครเคยดูก็จำได้แต่พ่อแม่อาจจะต้องมีคำแนะนำ บ้างนะเวลาให้ เวลาลูกดูนะครับพอทำมาได้ประมาณ 2-3 ปีใช่ไหมครับก็พยายามเก็บเงินต่างๆจากที่ได้ในออนไลน์แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเปิดโต๊ะสนุกตอนแรกก็เอาเล็กๆก็พอก็หาเงินที่เรามีอยู่ก็เก็บรอแล้วก็หาที่จะทำไปดูมาแล้วโอ้โหมันต้องลงทุนเยอะมากแล้วก็คิดยังไงดีวะจนมาเจอพี่เอมังกี้นะครับบอกพี่เอเรามาเจอที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นมังกี้สาขาลาดกระบังแล้วก็มาเจอที่นี่เป็นโต๊ะมังกี้ก่อนบอกพี่เอผมอยากทำโต๊ะสนุกว่ะพี่เอบอกทำเลยผมก็เลยถามพี่เอปล่อยเซ้งไหมพี่เอบอกเซ้งก็ทำเลยทำเสร็จก็มาเป็นที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีแผนเลยว่าจะทำสนุกเกอร์คลับภายในระยะเวลาแค่ภายใน 2-3 ปีหลังจากทำเพจคือเราอยากทำเพจเพราะว่าเราอยากจะอะไรอ่ะสนุกสนานกับสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราชอบสนุกอยู่แล้วแล้วยิ่งสิ่งที่เราทำเป็นสนุกมันก็ยิ่งแฮปปี้เอนจอยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันโตไวก็รีบขยับไวนะครับสนุกเกอร์คลับอยู่ในความฝันของผมไหมจริงๆแล้วคนเล่นสนุกก็ต้องมีความฝันคือเป็นเจ้าของสนุกเกอร์คลับอันนี้แน่นอนเลยแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้ทำเร็วขนาดนี้คือเราจะคิดว่าในช่วงอายุ40 50ขึ้นไปนี่แหละผม30กว่าๆเองก็ได้ทำก็เหลือเชื่อมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครบอกเปิดนุกเปิดตัวนุกง่ายโคตรเหนื่อยสนุกเกอร์147คลับบายเจนะครับอยู่บนถนนฉลองกรุงระหว่างซอย24กับ26นะครับอยู่ในโครงการบิลเลียนพาร์คฉลองกรุงนะมีทั้งหมด4ตัวเล็กๆแต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพที่ใส่ใจในรายละเอียดโคตรๆนะครับตั้งแต่เรื่องพรมที่เราใช้เป็นพรมแบบทอเต็มผืนเดินแล้วนุ่มไม่ปวดเท้าไม่ปวดส้นเป็นรองช้ำ
ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อากาศภายในเราใช้เครื่องดูดความชื้นเพื่อไม่ให้อากาศชื้นและสักหลาก็จะไม่ชื้นนะครับส่วนอากาศที่เราใช้อยู่ก็คือใช้แอร์แบบรุ่นใหม่ซึ่งอากาศมันจะเฟรชมากนะฮะส่วนโต๊ะเราใช้โต๊ะสตาร์ทั้งหมด4ตัวนะครับผ้าสักหลาใช้ Hensworth รุ่นแมตนะฮะความหนาคือ27ออนนะครับมันก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนโต๊ะที่อังกฤษนะครับวิ่งวิ่งลื่นลื่นหน่อยนะฮะซึ่งต้องลองดูว่าเวลาแทงสกูเนี่ยมันหัวโต๊ะท้ายโต๊ะนะครับส่วนไม้คิวลาวที่นี่หรือว่า House คิวเราจะใช้คิวของ Niche คิวนะครับก็อาจารย์กุ้งก็ส่งมาให้เป็นรุ่นเบสิกนะครับเป็นรุ่นเบสิกคือไม่ใช่คิวลาวล่ะเป็นรุ่นที่เขาขายกันในเป็นคิวท่อนเดียวดีๆเลยนะอย่างดีเลยนะครับลูกค้าลองใช้แล้วลูกค้าบอกชอบมากขอซื้อได้ไหมส่วนลูกสนุกครับก็เราใช้ลูก 1G ของอาริเมตของแท้อันนี้มาจากภาษีเจริญนะฮะแล้วก็ระบบสตรีมมิ่งเราเป็นเจ้าของคอนเทนต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำระบบสตรีมมิ่งแบบ 4K เราใช้โต๊ะทุกตัวเนี่ยมีระบบสตรีมมิ่งในโต๊ะของตัวเองมี2โต๊ะที่มีกล้อง3ตัวนะครับซึ่งกล้อง3ตัวสามารถควบคุมทิศทางผ่านรีโมทที่เราอยู่ในห้องสตรีมมิ่งได้นะครับซึ่งกล้องพวกนี้เอาไว้ทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งเท่ากับว่าสนุกเกอร์147 Club by AJ มันก็เหมือนสตูดิโอของเพจแล้วด้วยแล้วก็เป็นให้ลูกค้ามาเล่นด้วยบรรยากาศมันก็จะแบบเหมือนคุณมาซ้อมจริงๆจังๆแต่ว่าเฮฮาปาร์ตี้ได้มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างทั้งอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็มาร์กี้นะครับมาร์กี้เราบริการแบบโต๊ะ1โต๊ะต่อ1คนนะครับ1โต๊ะต่อ1คนซึ่งจะไม่ทำให้บรรยากาศในการแทงสนุกเสียบรรยากาศแบบหยิบลูกตั้งลูกได้ตลอดเวลานะฮะอ่ะเรื่องไฟเนี่ยเราใช้เป็นไฟแผงใช้แบบ LED เป็นแนวหลอดยาวนะครับทั้งหมดเนี่ย27ดวงมันจะทำให้ลูกสนุกและขอบชิ่งเนี่ยไม่มีเงาอยู่บนลูกเลยซึ่งถ้าสมมติคุณมาแทงคุณจะสังเกตแต่ละมุมของโต๊ะเนี่ยเงาลูกมันจะไม่มีเงาชิ่งมันจะไม่มีเงามันจะเท่ากันหมดเลยจางๆทุกด้านซึ่งอันนี้คือความพิเศษของไฟแผงแบบนี้ซึ่งใช้สีขาวกับสีเหลืองแซมทั้ง2อันอาหารและเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มมันมีโปรโมชั่นหลายอย่างทั้งเครื่องดื่มผลไม้น้ำบัตรลมแอลกอฮอล์มีทุกอย่างแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆอันนี้เราพูดไม่ได้หรอกก็เข้าไปดูเองเพราะว่าโปรโมชั่นต่างๆก็ลงไว้ในเพจอยู่แล้วส่วนอาหารเนี่ยมีหลายแบบมีทั้งแบบกุ้งเผาปลาทอดมีแนวอาหารทะเลก็มีอาหารอีสานก็มีก็สั่งได้เลยนะครับอร่อยฮะวันๆผมไม่มาแหละผมก็กินข้าวอยู่นี่นั่นแหละโต๊ะเปิดบริการตั้งแต่บ่ายโมงตรงนะครับถึงประมาณ3 ตี 3แต่ถ้ามุดลูกค้ายังอยู่ก็ไหลไปตี 4 ตี 5ก็แล้วก็ให้สุดไม่เกินตี 5แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยราคาเต็มก็คือชั่วโมงละ220 บาทแต่อันนี้เป็นโปรโมชั่นแบบไลฟ์ไทม์เลยยาวๆตลอดไปคือลด 10%เท่ากับว่า1ชั่วโมงเนี่ย198 บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นนึงก็คือเมื่อไหร่ที่คุณเล่นครบ3ชั่วโมงใช่มั้ยฮะคุณเอาดำมาตั้งแล้วก็แทงตบดำจากจุดเนี่ยเอาขาวางในวงกลมจุดดำแทงลงฟรีอีก1ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็น privilege สำหรับให้ลูกค้าที่เล่นครบ3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวจะทำโปรซ้อมเดี่ยวแต่ดูก่อนว่าจะทำยังไงได้บ้างอันสุดท้ายครับจริงๆในโครงการไม่เล่นปาร์คฉลองกรุงที่เราอยู่นี้มันก็มีทั้งโต๊ะสนุกของเราฝั่งตรงข้ามใกล้ๆก็เป็นร้านล้างรถข้างหน้านี่มีร้านหมูกระทะมีร้านนั่งดื่มแล้วข้างหลังเป็นบ่อตกกุ้งฉะนั้นเนี่ยในโครงการที่เรามีอยู่มันค่อนข้างครบถ้วนตลอดเวลาถึงรอบดึกเลยแทงนกอยู่ข้างๆเป็นร้านนวดด้วยนะครับแทงนกอยู่เมื่อยก็เข้าไปไม่รู้เข้าไปแล้วอาจจะหายเมื่อยหรือยิ่งเพียกว่าเดิมก็ไม่รู้นะฮะฉะนั้นบรรยากาศมันก็จะดีๆเลยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยจอแจเพราะเรามีแค่4ตัวเท่านั้นแล้วก็จะสบายๆ สำหรับคนที่อยากจะลองว่าเจ๊งแทงดีแค่ไหนครับผมอยู่ตลอดทุกวันแต่อาจจะเข้าเย็นๆหน่อยนะครับเจอหน้าชวนซ้อมได้นะครับรับทุกมือนะฮะ รับทุกมือนะเล่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฝากแล้วกันนะว่าอันนี้เป็นกิจการใหม่ที่เพิ่ง
ที่เพิ่งทำก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันมีอะไรติแนะนำรับฟังแน่นอนครับแค่นี้แหละพอแล้วไป